กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต้อมล้างปลายนาอยู่หลังหนึ่งในละแวกนั้นก็มีชาวบ้านมาปลูกข้าวกันเป็นส่วนใหญ่ถึงฤดูทำนาไปแล้วชาวบ้านก็มาหว่านข้าวกันอยู่มาวันหนึ่งตกใจไอ้อะไรเล่าพูดทำอะไรตกใจเลยทุกคนได้ยินเสียงดังมากได้ยินเสียงดังมาจากกระท่อมหลังนั้นยังไงพ่อดังมาจากกระท่อมหลังไม่ส่วนไหนของกระท่อมหลังคาปรากฏว่าแมวขึ้นไปกินมีเสียงลูกม่วงเบาหล่นลงมาใส่หลังคาใส่หลังคาทุกคนก็ต่างกันวิ่งเข้าไปเพื่อเก็บลูกม่วงเบาโอ้ลูกม่วงเบาลอยดีมากกว่ามีดีกรีแล้วเอาไปจิ้มทางฟ้าหากว่าโดนดีปรีน้ำตาปรีออกมาพอตกเย็นใกล้ค่ำพระอาทิตย์ก็ลาลับขอบฟ้าทุกคนก็ต่างกันกลับบ้านทันใดนั้นมีเสียงดังมาจากหลังบ้านพ่อตะโกนออกมาว่าอาบน้ำได้แล้วอาบน้ำได้แล้วทำตามเด็กๆๆ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 
แล้วก็บับบับมองตร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 งตอนบางเชียงก็เปลี่ยนไปอย่างนี้ตอนบางเชียงก็เปลี่ยนไปอย่างนี้ตอนบางเชียงของกันตอนบางของกันก็เปลี่ยนกันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปหมดเลยนะตอนไม่ต้องเดิมน้อยละอะไรเอาเอามือออกก่อนจะบังไม่ได้ในขณะที่ทุกคนดูการ์ตูนกันอยู่เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาช่วยด้วยอีกแล้วช่วยโอ้ยไม่เอาแล้วช่วยหยิบเกือกทีช่วยไปปิดฝาทีหน่อยฟ้าชีฟ้าชีเดี๋ยวมะเร็งสาบขึ้นกับข้าวช่วยดูทันใดนั้นเมื่อสิ้นเสียงโทรศัพท์ก็มีสิ่งหนึ่งมาเกาะที่หน้าต่างโอ้ยนอนข้างหน้าต่างน่ากลัวสิ่งนั้นมันก็คือผีผีอะไรผีเสื้อผีเสื้อมาได้ไงเนี่ยค่ำๆยืนแล้วผีเสื้อยังบินอยู่อีกค่อยมาพรุ่งนี้นะที่นี่ไม่มีน้ำหวานแล้วพอถึงเวลาเข้านอนสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเล่าไม่เป็นไรเล่าเธออยู่กับพ่อไปกับกลัวพอทุกคนเข้ามาในห้องนอนปิดประตูกลุ่มแล้วก็ล้มตัวลงมองมอนที่นอนปรากฏว่าเอามือไปจับรูปรูปคำคำก็ไม่เจออะไรสักอย่างแต่กลับไปเจอสิ่งหนึ่งหนุ่มนุ่มนิ่มนิ่มหนุ่มนุ่มนิ่มนิ่มสิ่งนั้นมันคืออะไรน้องสิ่งนั้นมันก็คือหัวนมนี่เองนมนมนิ่มนิ่มนมนมนิ่มหัวนมใครวะหัวนมใครวะสิ่งหนึ่งที่หาไม่เจอเลยในห้องในขนาดนั้นก็คือหมอนหายไปไหนหมอนฉันหายไปไหนหมอนของฉันหายไปไหนก็ไม่มีใครตอบฉันและแล้วหมอนก็ลอยขึ้นมากระทบที่หน้าผากนางแผลกนางแผลกเนี่ยนะนางแผลกค่ะรู้สึกดีใจมากที่เจอหมอนแล้วแล้วก็นอนลงพอกำลังจะหลับลุกขึ้นด่านี่ขึ้นทำไมอ่ะหาผ้าห่มผ้าห่มอยู่ไหนหาเจอหรือยังอะไรแล้วเป็นรูรูอะไรเป็นรูอะไรเป็นรูนี่มันไหมใครหัวล้อน้อนหลุดแล้วนี่มาจากไหนอ่ะมาแล้วเอานอนกันดีกว่าเออโตพอทุกคนก็หลับตาลงก็มีเสียงกล่อมเพลงก่อนนอนว้าวเอง
ว่าบงว่าบงว่าบงลูกยังไม่ทันหลับแต่คนกล่อมเพลงหลับซะก่อนแล้วโอเคนอนหลับฝันดีนะครับพ่อใครยืนใครยืนที่ไหนอ่ะใครยืนอยู่ฮะนอนเถอะนอนเถอะ